สวัสดีครับผมดอทเอผมดอทบีครับผมพวกเราสองคนนะครับมาจากเอสองชาวไทยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมที่เรียกว่าไม่เคยคุ้มเลยนะไม่คุ้มแต่เราก็ต้องทำมันต่อไปนะครับคือกิจกรรมเปิดหีบวัดใจนะครับครับผมวันนี้หีบอะไรครับเนี่ยก็คือหีบฟอร์ติวัดครับผมวันนี้เนี่ยวันที่11มกราแล้วครับหีบเนี่ยผมเข้าใจว่าหมดวันที่12อืมครับผมน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือนี้นั่นแหละน่าจะหมดละนะครับผมเนี่ยเราก็จากความผิดหวังคราวที่แล้วความผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นในคราวที่แล้วนะครับผมเราก็เลยอยากจะใช่ครับผมอยากจะลองอีกครั้งนึงใช่ครับลองดูอยากจะให้มันดูว่ามันยังมีดีอยู่บ้างนะเออลองดูไอ้ปฏิวัติเนี่ยโอเคครับนะครับผมเราก็เลยไปจัดเตรียมคีย์มา5คีย์นะครับแล้วก็หีบ5คีย์เพื่อที่จะมาเปิดในคราวนี้วันนี้หีบวัดใจในวันนี้ลองดูครับในหีบนี้มีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูกันก่อนนะครับสำหรับคนที่อาจจะลืมไปแล้วนะครับในหีบนี้จะมีไอเทมอยู่ทั้งหมด12ชิ้นนะครับผมเอาชิ้นเด่นๆเลยนะก็คือเขานี่เขาเอิร์ธเขาเอิร์ธนี่นะแล้วก็ได้นี่ผมว่าเด่นนะผมชอบแล้วก็ว่านี่ทัสก้าเป็นนวมทัสก้าเป็นนวมนะครับผมแล้วก็นี่เลยอันนี้นี่น่าจะโดนใจหลายคนนะครับผมจริงหัวนี่มันเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนสีได้ครับผมจะมีสีดำสีขาวสีน้ำเงินใช่ใช่นะครับผมแล้วก็มีหัวไม่เด่นอันนี้หัวไม่เด่นด้วยน่ารักมากเลยครับแล้วก็นี่เมาส์คือตัวขี่ของไอ้ Disruptor นะครับใช่ครับก็ประมาณนี้ใช่ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าเราจะเปิดได้อะไรอาจจะได้สีทองนี้นะสีทองนี้คือสีทองนี้น่าจะเป็นแบบพวกเคลียร์พิเศษไงอาซูมิเออร์ที่เป็นอันยูชัวอะไรพวกนี้อ๋อมันจะมีอยู่โอเคคือคงไม่โชคดีขนาดนั้นนะคงไม่โชคดีขนาดนั้นขอแค่อาหัวไม่เด่นหมัดนี้ก็ได้หรือว่าอันนี้ก็ได้โอเคครับลองดูห้าอันเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าจะได้อะไรผมว่าน่าจะได้คัมภีร์วอลพอแล้วพอคัมภีร์เนี่ยพอแล้วเดี๋ยวลองโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับครับอันแรกนะครับแรกนะครับผมห้าสี่สามสองหนึ่งสิ่งแรกคืออ๋อมึงมาอีกแล้วเราเราจะจะท่าอะไรด้วยเนี่ยคือบอกแล้วคือคัมภีร์เฮียนี่มึงแม่งเกือบเยอะอ่ะไม่เป็นไรครับทำใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังเหลืออีกสี่อันสี่อันยังมีความหวังยังมีความหวังยังมีนะเอานี่แหละพอละห้าครั้งขออันมิดไนท์ล็อกนี่แหละนะอยากได้เหมือนกันนะมาดูครับครับห้าสี่สามสองหนึ่งออกมาแล้วครับมาแล้วโอ้ my god มึงจะได้ห้าเลยเนี่ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะมันเกินไปหรือเปล่าคือตอนนี้ถ้ารวมคราวที่แล้วเนี่ยกี่อันแล้ววะเยอะครั้งที่แล้วห้าวะห้าอันนะคือมันต้องมีเหี้ยอะไรกับอีกใบส้นตีนเนี่ยนะพูดตรงๆเลยคือเป็นอะไรที่คือเปิดหีบมันหนึ่งเนี่ย70-90ไงแล้วไอ้ใบเหี้ยนี่มันขยะคือแค่คำว่าขยะเลยนะใช่ใช่มันมาเยอะมากเฮ้ยเราหรือว่าเราไปกดพีอินไซด์วะเอางี้แล้วกันเราบอกว่าเราอยากได้ใบเหี้ยนั่นแล้วกันเผื่อมันจะได้ใบอย่างนี้เพราะว่าเราไม่อยากได้มันไงอยากได้ใบวอลล็อกอยากได้ใบวอลล็อกมากเลยขออีกสักใบสักใบดิเอาให้ได้นะอยากได้มากเลยอะใบเนี้ยมาสี่สาม2 1มาแล้วครับไปวอลล็อกไปวอลล็อกไปวอลล็อกทำไมไม่ได้ไปวอลล็อกวะแย่จุงเลยคือเงินตอนนี้นะครับหายไปแล้วประมาณเกือบ300ครับกับความหวังที่สูญสิ้นใช่เหลืออีก2อันลองดูคือเหี้ยอะไรเนี่ยถังใช่ไหมถังคาสก้าใช่ไหมแบ็กสล็อตฟอร์เดอร์ทัสโอ้ตายเอามาอีกใบหนึ่งวอลล็อกอ่ะรู้สึกได้ผลเอามาอีกใบหนึ่งวอลล็อกขอใบวอลล็อกแล้วขอใบวอลล็อกอีกสองใบเลยครับผมนะมาเลยใบวอลล็อกห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้วครับใบวอลล็อกใบวอลล็อกใบวอลล็อกโอ้ยทำไมไม่ได้ใบวอลล็อกวะแย่อีกแล้วอ่ะทำไมกูไม่คิดอย่างนี้แต่แรกวะเออเฮ้ยมันไม่อยากได้เลยอ่ะไม่อยากได้เลยอีกคลิปนาวเออเห็นเขาบอกว่ามันเปลี่ยนแอนิเมชันในการโจมตีของแอนติเมทด้วยนะไอวอรัชพันเนี่ยแต่ว่าคือไปดูมาแล้วแต่ก็ไม่เห็นมันจะต่างตรงไหนเลยคือไปดูมาแล้วแหละแต่
นั่นแหละนะความหวังสุดท้ายนะครับผมจะได้ใบวอลล็อกหรือไม่เออความหวังสุดท้ายก็ใบวอลล็อกเออโอเคถ้าเป็นใบที่เหี้ยมากนะไม่เป็นไรเราเปิดแล้วกันขอให้ได้ใบนึงนะครับเอาใบวอลล็อกอีกใบนึงใช่ไหมสมพรป่าเลยไหมคราวนี้โอเคโอเคครับสามสองหนึ่งมาแล้วครับห้าสี่สามสองหนึ่งใบวอลล็อกมาแล้วครับใบวอลล็อกโอ้เหี้ยไม่แพ้กันเลยครับเหี้ยไม่แพ้กันเลยเหี้ยอะไรหมดคือหมดเนี้ยไม่ให้กุญแจหมดนะหมดตูดหมดตูดความหวังก็หมดแล้วโอ้เลิกคือต่อไปนี้นะครับผมไม่ว่าจะมีเทศกาลไอ้ฟอร์ติวัตนะครับปีนี้ปีหน้านะครับก็คงจะยับยั้งชั่งใจซื้อกุญแจน้อยลงเนาะห้าห้าดอกน่าจะพอคือมีหลายคนในร้านนะแบบว่ามาโม้ให้ฟังอ่ะว่าแบบตัวเองเปิดได้ดีมากอ่ะไอ้เราให้ดูแล้วกันนะอันนี้เป็น ID ของ .a2 reviewer นะครับไอ้ที่มันจะน้อยหน่อยครับผมก็หลายคนก็มาโม้ให้ฟังแบบว่าเปิดแล้วคุ้มอ่ะเห็นชอบซื้อกุญแจกันผมก็ถามอย่าซื้อเลยผมจะเรียกให้อย่าเอาไปเลยนะมันไม่คุ้มหรอกเปิดมาแต่ละอันดูสิเนี่ยผมเปิดมา5อันเนี่ยผมมองตรงๆนะคือมีคุ้มราคากุญแจอย่างเดียวคือไอ้เนี่ยไอ้วอลเล็ตพันเนี่ยที่เดี๋ยวนี้ขยะครับผมไม่ใช่ว่าขยะเลยนะก็สำหรับใครที่สนใจเรื่องการเปิดหีบนะครับเดี๋ยวมีหีบใหม่ๆมาเราจะมาเปิดให้ดูอีกครับผมว่ามันยำตำบอลขนาดไหนการเปิดหีบเนี่ยครับผมจริงๆผมเนี่ยถ้าไม่ได้ทำร้านเนี่ยผมไม่เคยเปิดหีบเลยนะเพราะผมเนี่ยพอมาทำร้านเราก็เลยลองเปิดดูไงพอลองเปิดปุ๊บรู้สึกว่าเย้ดีแล้วที่กูไม่เปิดอ่ะใช่ใช่ใช่ อาจจะเป็นแบบชีวิตไม่มาถูกทางแล้วครับผมนี่เปิดหีบเดี๋ยวลองมารีวิวให้ไม่ถูกแล้วกันคร่าวๆนะครับไอเทมจังไรจังไรที่เราได้มานะครับผมก็จะมีใบวอลล็อกสองใบนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะเป็นยังไงครับไม่ใส่ก็จะสวยกว่าสวยกว่านะครับครับนะครับอันนี้คือใบวอลล็อกนะแล้วก็มีนี่ถังของทัสครับครับผมเราพรีวิวให้ดูนี่จะเป็นถังอยู่ข้างหลังอย่างนี้ถ้าไม่ใส่จะเป็นไงวะเดี๋ยวนะถ้าไม่ใส่มันจะเป็นไงวะมีเปล่าถังอ๋อมันจะเป็นนี่มันจะเป็นถังใส่ปลาเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะไม่รู้เหมือนกันฉลอมฉลอมอะไรสักอย่างที่เอาไว้ดักปลาตามคลองนานะก็นี่นะเป็นถังน้ำแข็งเราก็เป็นถังน้ำแข็งเอ้ยก็ดูดีนะใช่เด่นขึ้นครับดูเด่นขึ้นถังที่เห็นแล้วนึกถึงบริวมาสเตอร์นะหรือว่าแพนด้านะที่มีถังเหมือนกันส่วนหมัดนี่เราก็ดูไปแล้วนะครับผมไม่ใส่ก็แต่ผมว่าสวยนะถ้าที่เราไม่ใส่มันดูเป็นเหล็กอะนะแต่นี่มันดูเป็นนวมมีสนับเหมือนสนับมือได้มีน้ำแหลมออกมานะครับผมสุดท้ายก็เป็นของที่เราแม่งเกลียดที่สุดนะครับยิ่งกว่าใบวอลล็อกนะครับก็คือหางแซนนะครับคือเป็นหางที่เรียกว่าเพิ่มความทุเรศนะครับคือมันสวยอยู่แล้วเนี่ยนะมันดูสวยนะถึงมันจะดูแบบไม่ได้สวยอะไรมากแต่มันก็ดูแบบลงตัวนะพอใส่หางนี่ที่นี่เข้าไปปุ๊บแม่งทุเรศเลยใช่แต่จุดเด่นมันก็มีสีเขียวนะครับผมนี่คือจุดเด่นอ่ะใช่ปกติจุดด้อยหรือเปล่ามันสีเขียวเฉพาะมันอันติไงแต่นี่มันสีเขียวอยู่เลยอ๋อนี่เดินไม่ระวังนี่ทิ่มหัวตายเองเลยตายเองนะไม่ใช่แล้วโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะสำหรับกิจกรรมเปิดหีบวัดใจถ้ามีหีบอะไรใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวเราจะเปิดเราสัญญาว่าเราจะมาเปิดให้ครับผมอย่างน้อยคือ5หีบอย่างน้อยก็5กุญแจ5กุญแจ5หีบใช่ครับผมเราจะมาเปิดให้ดูคือเราจะเปิดให้เร็วที่สุดส่วนใหญ่เราจะเปิดตอนเริ่มกับตอนจบใช่ๆนะแต่ผมไม่แนะนำนะครับใครอยากซื้อหีบตอนนี้นะครับผมไม่แนะนำนะครับผมไม่อยากขายนะครับแต่ถ้าคุณจ่ายตังค์มาผมก็ต้องให้ครับผมแต่ผมไม่อยากขายให้เลยนะครับเพราะว่าไม่อยากคุณต้องมาเจ็บช้ำน้ำใจกับเหมือนเราสิ่งที่ได้แบบนี้นะครับผมครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับผม .a.b ครับผมสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนจากไปนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจเรื่องวิดีโอพวกนี้วิดีโอพวกเปิดหีบวัดใจอะไรพวกนี้นะครับสำหรับใครก็เราได้ใช่สำหรับใครได้ครับผมนะครับผมก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ